รู้จักกันครับว่าคืออะไรยังไงครับมันจะเห็นหมดใช่เทวดงเทวดาที่เขาเห็นเขาโนพรมนักเกิดอะไรยังครับยังไม่อยากได้ความแต่รู้นะว่าเป็นยังไงยังไงใช่ใช่การขึ้นสูงมากนะเองบอกเองตัวขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวเพราะจิตครั้งหนึ่งตัวเคยเป็นรูปพรมด้วยมันเป็นอย่างนี้ด้วยครับบอกว่าสิ่งที่มีอยู่ย้ำเป็นคำพูดของสมเด็จโตคำพูดต่อไปนี้คือเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นั่นเองครับเนี่ยเมื่อถึงว่าโตนะครับผมตกกระไดตอนนั้นนั่งสมาธิไม่ได้แล้วผมเนี่ยผมตายแล้วนะแล้วตอนที่ลงไปตะกระไดชั้นบนระวังล่างเนี่ยผมเห็นว่าโตลอยไปเลยผมถามว่าที่ผมตายไปยังเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้จะตกคนที่โศงไงแฟนก็ไม่อยู่ด้วยลงมาก็นั่งเฉยก่อนเฉยก่อนก็จับกระดิกเว้ยยังรอดเว้ยแล้วก็จับที่หน้าเลือดเต็มหน้าเลยว่ามันตากหมดเลยแต่ขณะนั้นเห็นว่าโตอ่ะแบบบินลอยลงมาลอยลงมาเลยนะผมก็บอกแฟนเนี่ยเห็นว่าโตนะเราไปถึงว่าโตเนี่ยนะครับครับหลังก็ผมก็ได้ส่งความรู้ให้กับหลวงพ่อโตทุกครั้งครับกับพระอาจารย์ที่เจ้าโชดกเจ้าโชดกวัดมหาธาตุท่านไม่คือตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ผมก็ไม่รู้จักท่านแต่แฟนก็เอาเทปมาให้ผมฟังฟังจนสุดยอดเลยอ่ะพระมหาธาตุเป็นโชดกเข้าใจธรรมะเยอะขึ้นเยอะเลยแล้วก็เข้าใจท่านเข้าใจท่านเอาล่ะเข้ามาสู่ตรงนี้หายใจได้ยาวขึ้นไหมผมช่วยข้างบนเลยที่นี่นะจะไปลองขยับสิเรียบแรงมาอย่างครับขยับปึกปักปึกปักดูสิกระเบาเบาอ่ะนะเบาเบาอันจะเบาทีนี้พอเวลาผมช่วยบนแล้วจะไปทั้งร่างกายเลยไฟฟ้าจะวิ่งตาจอดๆๆเลยไปปอดนะจะหายใจลึกมากเลยทีนึงครับนั่นสังเกตดีเจ็บแล้วบอก3 2ตอนนี้โล่งนะฮะปอดแป๊บเลยครับ
3ผมสังเกตไปแล้วครับโล่งสุดขั้วไหมลอง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 ขึ้นลองขึ้นหายใจนี่วางขึ้นลองขึ้นลองขึ้นยังต้องนวดใหม่ไหมครับนี่ยังไม่จบนะลองขึ้นนะแน่นอนเมื่อกี้พูดคำว่า 20% ตอนนี้ไปถึง 80% ไปยังมีกันเยอะเลยอ่ะมีกันเยอะเออนะคือเวลาเงียบเอ้ยมันไปได้อ่ะที่ผ่านมามันเหมือนกับมีอะไรบางๆว่าครับเขาเวลาพูดก็ไม่ค่อยชัดตอนนี้จะชัดแน่นอนนะดีขึ้นนิดนึงนะเสียงแต่โล่งหายใจอย่างนี้นะที่ผ่านมามันอย่างนี้เราเอ้ยมันเหมือนกับมีลูกปองอยู่ข้างในอะไม่บล็อกอยู่อะครับครับใช่แล้วเย็นเนี้ยถ้าเป็นไปได้จะให้ดีสุดนอนตื่นขึ้นมาเสียงชัดอย่างนี้แหละครับไปนอนเดี๋ยวนี้ก็ได้ตื่นมาชัดทันทีเพราะพลังงานตรงนี้มันจะไปช่วยตรงที่เราหลับสนิทตรงที่ขาดสติทำงานเต็ม 100% ตอนที่เราหยุดจุดนิ่งๆครับลองลองผมดีหมดฮะเขาเฉลี่ยเยอะครับครับครับมันจะขับให้มันจะขับเคลื่อนมันจะเผาผลาญเองฮะเผาผลาญเผาไหม้เนี่ยยังมีตัวบล็อกอยู่ครับชัดเจนนิดนึงขมวดเอาไว้ก่อนว่าตอนนี้ผมเป็นคนที่พูดว่าหัวใจคือโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตในร่างกายทั้งหมดของมนุษย์เราหัวใจคือโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นหัวใจเมื่อกี้ได้ยินคำว่าโครโมโซมผมบอกว่าน่าจะทิ้งเป็นวิชาการเป็นวิชาการทางด้านอะไรทางด้านชีวะไปครับชีวะไปปัดซะเอาไว้เป็นกรอบหนึ่งของชีวะเคมีชีวะมาถึงน่าจะเป็นเรื่องของฟิสิกส์ครับเนี่ยเข้ามาสายฟิสิกส์ดีกว่าเป็นนิยิโดยตรงครับเพราะว่าพอเวลาผมเชื่อมแล้วโยงแล้วนะฮะมาเข้าใจเรื่องของพลังงานเถอะเป็นวิชาที่เสกนะฮะมันต้องเข้าใจ EMC สแควร์เก่งฟิสิกส์เคมีตอนแต่วเรายังว่าไงนิดหนึ่งดีแล้วล่ะครับเชื่อมโยงกันได้หมดแล้วทีนี้ครับ EMC สแควร์ EMC สแควร์ยังถูกบล็อกอยู่นะดูทำไมถึงบล็อกยังไงอธิบายได้สิครับ1ข้อ1 EMC สแควร์นะสสารพลังงานคือสิ่งเดียวกัน2สสารเมื่อเวลาย่อยๆแล้วจะกลายพลังงานพลังงานที่ได้ทุกวันนี้คือพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองครับ3พลังงานที่ไอน์สไตน์พูดถึงนั้นแต่กลับไปเป็นสสารได้อีกตรงนี้เข้ามาไม่ได้ไม่มีทางได้เลย4แล้วพูดถึงแมสหรือว่ามวลไม่สามารถทำให้หมดมวลได้เอาละเสียซะว่าอันนี้คือเป็นมวลมันแยกกันไม่ออกสสารกับมวลแยกกันไม่ออกพอละถ้าสามารถทำให้สิ่งนี้มันหมดมวลได้มันจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหมื่นล้านกิโลเมตรต่อวินาทีพินากราครับแค่300,000กิโลเมตรก็ทำไม่ได้แล้ว10,000ล้านมันจะไปหมดได้ยังอธิบายง่ายเลยตรงนี้ไม่ต้องคำนวณโอเคเขาบอกเขาคำนวณได้เชิญแต่ได้แค่ imagination เท่านั้นนั้นไอ้สายต้องยอมรับว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้มาถึงวันนี้
รายการสู้